ท่านอนวัชเรศรวิวัชรวงศ์ถึงไทยนะครับตระเวนไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระแก้วศาลหลักเมืองท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตระเวนไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังศาลหลักเมืองวัดหงรัตนารามเมื่อวันที่6สิงหาคมนะฮะวาสนานานุ่มผู้สื่อข่าวชื่อดังรายงานว่าท่านอ้นวัชเรศรวิวัชรวงศ์พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับพร้อมกับมีภาพของท่านอ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีคนไทยบางส่วนมารอต้อนรับสำหรับท่านอ้นเป็นพระราชโอรสองค์ที่2ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับปัจจุบันพำนักอยู่ณกรุงนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาล่าสุดนะครับเมื่อวันที่7สิงหาคมวาสนานาด้วมก็ได้โพสต์คลิปภาพรายงานว่าท่านอ้นตระเวนไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วนะฮะศาลหลักเมืองวัดหงรัตนารามโดยมีพี่น้องประชาชนที่ได้เจอขอถ่ายรูปด้วยความปลื้มใจนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ